นี้นะคะกุ้งจะนำสมาชิกในบ้านนะคะมาอวดค่ะอย่างเช่นน้องนี้นะคะชื่อน้องอะไรคะคุณลูกน้องนัมเบอร์ค่ะน้องนัมเบอร์ทำไมถึงชื่อนัมเบอร์คะลูกเพราะว่าน้องมีตัวเลขค่ะน้องมีตัวเลขที่ตูดด้วยนะคะอันนี้น่ารักที่สุดนะคะอันนี้แล้วก็ตามติดมาด้วยน้องอะไรเอ่ยอันนี้องค์นี้น้องลอตโต้ค่ะน้องลอตโต้นะคะความหมายก็คือเป็นลอตเตอรี่ของต่างประเทศหรือเปล่าลูกใช่ค่ะนี่นะคะน้องลอตโต้แล้วก็ตามมาด้วยน้องแอคชั่นค่ะน้องแอคชั่นนะคะเรื่องชื่อนี้ต้องแบบยกให้พี่ชมพูเลยนะคะเพราะว่าพี่ชมพูเป็นคนเลี้ยงน้องแล้วก็พี่ชมพูเป็นคนตั้งนะคะแล้วนี่ละคะลูกอันนี้น้องซูโม่ค่ะนี่น้องซูโม่เพราะว่าน้องตัวใหญ่มากและดูการนุ่งกางเกงก่อนนะคะเหมือนซูโม่เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะน้องซูโม่แล้วก็ตามด้วยน้องจัดเต็มหรือว่าน้องจัสตินค่ะใช่ค่ะแล้วก็น้องก็พิเศษมากนะคะน้องทำให้พี่ชมพูถูกหวยด้วยนะคะพี่ชมพูก็เลยซื้อกำไรทองคำให้น้องนี่นะคะซูมกันนิดนึงค่ะลูกซูมกำไรทองคำนิดนึงทองคำแท้ๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะมากมายที่สุดแล้วก็องค์นี้ล่ะคะลูกอันนี้น้องออกัสค่ะน้องออกัสนะคะข้างหลังก็จะเป็นนี่เลยค่ะดูด้านหลังนะคะดูด้านหลังก่อนซูมด้านหลังนิดนึงลูกเข้ามาใกล้ๆนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นยันของครูบากฤษณะนะคะอันนี้นะคะแล้วก็น้องบ้านนี้นะคะดูการทานก่อนนะคะพี่ชมพูเลี้ยงด้วยอะไรลูกมิสเตอร์โดนัทค่ะพิซซ่าค่ะพิซซ่านะคะอันนี้นะคะเป็นของที่พี่ชมพูรักและสะสมนะคะนี่เลยค่ะอันนี้อ๋อเดี๋ยวจะต้องมีนำอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ชมนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่ชมพูเดินไปเปิดประตูนะคะเดินไปเปิดประตูข้างหลังก่อนค่ะหันไปฝั่งนู้นนะคะเปิดประตูแล้วซูมเลยค่ะว่าใครมาเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วเหรอคะลูกแก้บนแก้บนเสร็จแล้วค่ะแน่ใจไหมคะว่าลูกไปแก้บนมาโอ้นี่มาเป็นล่ำเฟอร์บี้ค่ะโอ้โหมากมายที่สุดนะคะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องกุมารทองในบ้านนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นความรักที่พี่ชมพูมอบให้น้องๆนะคะจริงๆแล้วข้างบ้านก็มีอีกเยอะนะคะเดี๋ยววางน้องๆก่อนนะคะเดี๋ยวต้อนรับแขกก่อนนะคะสักแป๊บนึงค่ะเชิญเลยค่ะลูกนั่นของหนูมามากี่ตัวคะลูกมาตัวเดียวนี่ของฮานะค่ะเหรอฮานะฝากมาคุยค่ะอ๋อฮานะฝากมาคุยเอามาถือก่อนค่ะนะคะโอ้โหมากมายที่สุดนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกวันนี้ไปแก้บนมาอ๋อเต้นหลายชุดมากเลยค่ะโคโยตี้แน่หรือว่าหนูเต้นคะลูกหนูว่าหนูเต้นเยอะกว่าค่ะเต้นเยอะกว่าโคโยตี้นะคะแล้วก็กลับไปแล้วก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ขออีกนะลูกสำหรับคลิปวันนี้นะคะจริงๆเราก็อยากจะโชว์นะคะอยากโชว์น้องๆนะคะแต่ดูหัวหน้ากุมารทองมาพอดีนะคะกุมารีของกุ้งเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมาก